เมนูหายไปก็น่ากินจุดนี้ก็มาเต็มโต๊ะแล้วนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะมากินมื้อเช้าเบาๆนะคะคิดว่ากินนิดๆหน่อยๆปรากฏว่าเต็มโต๊ะจ้าวันนี้มีอะไรกันบ้างนานๆทีมาทานข้าวนอกบ้านมื้อเช้านะคะก็นิดนึงค่ะบรรยายไม่ถูกอาจจะพูดผิดๆถูกๆก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นซาลาเปานะคะฮะเก๋านะคะอะไรไม่รู้อะหมูแล้วก็มีไข่เยี่ยวมาวางข้างบนมีกุ้งอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้ภาพบรรยายไปนะคะพูดไม่ทันมีหลายอย่างมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยตีนตุ๋นตีนไก่ตุ๋นอร่อยมากชอบกินมากนี่เยอะมากเลยนะคะมีอันนี้ก็เป็นแบบมีผักมีผึกอะไรอย่างนี้มีไข่คงไข่เค็มนี่นะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็ขอมารีวิวร้านนี้ประมาณนี้นะคะหากว่าเพื่อนๆนะคะอยู่ละแวกนี้นะอยู่พญาสัจจาชลบุรีอะไรเงี้ยค่ะก็ลองแวะมาทานกันได้นะคะว่าอยู่สาขาไหนนะคะอันนี้เป็นสาขาพญาสัจจาราคาเริ่มต้นที่25บาทนะคะเพื่อนๆมาเลือกทานกันได้ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะเจอกันจ้า